อีกประเด็นที่เป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือเรื่องของนโยบายฟรีวีซ่านะคะอย่างที่เห็นว่าแก๊งชาวจีนเข้ามาอุ้มแก๊งชาวจีนคนจะเข้ามาทำอะไรในประเทศไทยก็ได้รวมถึงประเด็นเมื่อวานนี้ชาวเวียดนามหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเพราะจริงๆเจ้าตัวตั้งใจจะเดินทางไปญี่ปุ่นกันแต่วีซ่าไม่ผ่านปรากฏว่าก็เลยนัดหมายกันมาเคลียร์ที่ไทยนะคะจนเกิดเหตุว่าเสียชีวิตถึง6ศพล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องของผลตรวจลายนิ้วมือแล้วก็ DNA นะคะขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการรอผลที่แท้จริงเพื่อเทียบกับวัตถุพยานส่วนประเด็นยางูหมายเลข7ที่สั่งให้ไกด์ไปซื้อเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันไหมล่าสุดยืนยันออกมาแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับการวางยาในคดีนี้ค่ะความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดเผยถึงวัตถุพยานที่อยู่ในห้องพักนะคะระหว่างการตรวจสอบโดยระบุว่าจากการตรวจสอบวัตถุพยานขณะนี้ยังมีแค่กาน้ำชาซองชาและถ้วยกาแฟทั้ง6แก้วที่พบสารไซยาไนด์ส่วนวัตถุพยานที่ตรวจเก็บได้จากสัมภาระก็คือกระเป๋าเดินทางของกลุ่มผู้เสียชีวิตรวมไปถึงยารักษาโรคทั่วไปยังไม่พบว่ามีสารไซยาไนด์ปะปนอยู่ด้วยหลังจากนี้ต้องประสานตำรวจนครบาลเพิ่มเติมเพราะสัมภาระของผู้เสียชีวิตที่เหลือตำรวจเก็บเอาไว้และบางกระเป๋าคือมีกุญแจล็อกเอาไว้ด้วยยังไม่ได้เปิดซึ่งต้องรอญาติผู้เสียชีวิตและสถานทูตมาเปิดพร้อมๆกันจึงต้องประสานเพิ่มเติมว่าวัตถุพยานใดที่ต้องพิสูจน์ว่าเป็นหลักฐานเพิ่มเติมอีกหรือไม่คำถามใหญ่คือไซยาไนด์เนี่ยมาจากไหนเนี่ยบางคนก็เอ๊ะเขามาจากเวียดนามไหมใส่ในกระเป๋าเดินทางมาหรือเปล่าหรือมาสั่งซื้อที่ประเทศไทยส่วนการตรวจสอบเรื่องของลายนิ้วมือและ DNA จากวัตถุพยานยังรอการรายงานผลอยู่เพราะเป็นการตรวจโดยละเอียดรวมถึงรอผล DNA จากนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาเป็นผู้ตรวจเพื่อนำมาเปรียบเทียบนะคะกับ DNA ของวัตถุพยานถึงจะยืนยันได้ว่าวัตถุพยานชิ้นไหนตรงกับ DNA ของใครบ้างโดยเฉพาะเรื่องของไซยาไนด์ทั้งกาน้ำชาแก้วกาแฟกระป๋องชาและซองชาจะได้คอนเฟิร์มว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนวางยากันแน่ครับส่วนที่มีประเด็นเรื่องของยางูหมายเลข7นะครับที่พบเบาะแสจากคำให้การของไกด์ชาวเวียดนามจากวัตถุพยานที่พิสูจน์หลักฐานนะฮะในขณะนี้ยังไม่มียางูชนิดดังกล่าวส่งไปให้กับพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วก็มีรายงานจากชุดสอบสวนนะครับว่ายางูที่มีการสั่งซื้อผ่านไกด์และชายที่ชื่อไทเกอร์จากการสอบสวนพบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่เนื่องจากพฤติกรรมในการสั่งซื้อยาชนิดนี้มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับผู้เสียชีวิตหมายเลข2นะครับจึงต้องสืบสวนให้สิ้นสงสัยแต่ไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงส่วนการสอบปากคำสามีชาวเวียดนามของผู้เสียชีวิตหมายเลข2ที่เป็นนักธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เดินทางมาพบตำรวจเมื่อวานนี้มีรายงานว่าเจ้าตัวให้การนะครับว่าไม่รู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับภรรยาเลยเพราะช่วงที่เกิดเหตุตัวเขาเดินทางไปทําธุรกิจที่ญี่ปุ่นก็เลยไม่รู้ความเคลื่อนไหวของภรรยาและไม่รู้ว่าภรรยาเป็นนายหน้าไปชักชวนกลุ่มผู้เสียชีวิตมาร่วมลงทุนอย่างไรก็ตามตอนนี้ชุดทําคดียังต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะลายนิ้วมือแฝงที่อยู่บนกาน้ำชาและถ้วยกาแฟที่พบสารไซยาไนด์นะครับรวมถึงผลการตรวจสอบอื่นๆถึงจะได้ความชัดเจนว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุวางยาในครั้งนี้นะครับ